بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็จะเริ่มอ่านในซูเราะห์อัลอารอฟซึ่งเป็นซูเราะห์ลำดับที่7นะครับเป็นซูเราะห์ลำดับที่7อยู่ในยุซที่8นะอายะห์ที่เราจะเริ่มอ่านวันนี้ก็คืออายะห์ที่79فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين นะอายะห์ที่79ซูเราะห์อัลอารอฟจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะเดี๋ยวจะเข้าสู่นบีลูตละเดี๋ยวเริ่มต้นฟาติฮะก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمMalik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqimصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربيดีมากอัลฮัมดุลิลละห์
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวมาดูความหมาย3อายะห์นะครับอายะห์ที่79เนี่ยก็จะกล่าวต่อเนื่องนะกับอายะห์ที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องราวของชาวสมูดและก็นบีซอเลห์นะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เครื่องหมายตามที่พวกเขานั้นได้เรียกร้องก็คือเป็นอูฐตัวเมียออกมาจากช่องเขาแล้วก็มาคลอดลูกต่อหน้าต่อตาให้เห็นเลยนี่แสดงถึงความมหัศจรรย์การยืนยันถึงการเป็นนบีซอเลห์เป็นรอซูลนะเรียกว่ามุอ์จิซาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคำสั่งเลยว่าจะต้องดูแลนะอูฐตัวนี้อย่าไปทำร้ายมันนะครับและสุดท้ายก็มีกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็วางแผนชั่วร้ายในการสังหารอูฐและก็ลูกอูฐเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพวกนี้ก็ท้าทายเลยบอกไหนล่ะพระเจ้าจะลงโทษเราไหนลองเอามาสิซอเลห์นะก็ท้าทายเมื่อเกิดการท้าทายตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนบีซอเลห์ก็ได้ไปหาพวกเขาฟัตวัลลาอันฮุมและเขาก็หันออกไปจากพวกนั้นนบีซอเลห์หันหลังตรงนี้ก็หมายถึงว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะปฏิเสธจากพฤติกรรมอันชั่วร้ายปฏิเสธการกระทำที่เป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายของพวกปฏิเสธศรัทธาวะกอละยากอมีละกอดาอับลักตุกุมรีซาและตารับบีและก็กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้ประกาศสารรีซาละแปลว่าสาร สารแห่งสารก็หมายถึงบัญญัตินะฮะ บัญญัติรีซาละแปลว่าบัญญัติศาสนาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คำสั่งห้ามนะรับบีก็เป็นคำสั่งมาจากพระผู้อภิบาลของฉันวะนะซอตุละกุมและฉันก็ยังชี้แจงแล้วก็แนะนำนะซีฮะแปลว่าตักเตือนแนะนำสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆให้แก่พระเจ้าข้อปฏิบัติต่างๆวะลากินวะนะซอตุละกุมวะลากินลาตุฮิบบูนันนาซีฮีนแต่ทว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่ชอบบรรดาผู้ที่ชี้แจงผู้ที่มาแนะนำนะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของคนที่ไม่ยอมรับในสัจธรรมคือใครมาพูดอะไรที่เป็นของจริงปั๊บเนี่ย
ไม่อยากฟังไม่ชอบให้ถูกเตือนแต่คนดีเนี่ยเขาชอบให้ถูกเตือนนะเออเวลาเจอคนดีเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าฉันทำผิดพลาดอะไรบอกฉันได้นะเตือนฉันได้นะนี่คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าคนที่ดื้อกับอัลเลาะห์เนี่ยอย่ามาเตือนฉันนะเพราะว่าไม่ได้ฉันเสียหน้าแม้ว่าไอ้คำเตือนนั้นจะมาจากศาสนาก็ตามก็ไม่ฟังนะ ตรงนี้เองเนี่ยเคยเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไปทำสงครามบะดรและก็ได้รับชัยชนะตามกฎของการทำสงครามเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่สมรภูมิเป็นเวลา3วัน นบีก็พำนักอยู่ที่สมรภูมิบะดรเนี่ย เป็นเวลา3วันนะและก็พอครบ3วันก็สั่งให้ทหารเนี่ยเดินทางกลับออกเดินทางเข้าไปสู่ที่เมืองมะดีนะห์จนกระทั่งมาหยุดที่กุเลบนะซึ่งเป็นบ่อที่ทิ้งศพของพวกมุชริกีนตรงนั้นเองเนี่ยนบีบอกว่ายาอาบาจะฮ์ลบินฮิชามอันนี้คือหัวโจกนะคนแรกก็คืออบูจะฮัลยาอุตบะบินรอบีอะอุตบะบินรอบีอะและก็ยาชัยบะบินรอบีอะนะอุตบะกับชัยบะนี่ก็พี่น้องกันแล้วก็คนต่างอื่นที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์บอกว่าวันนี้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเจอพบกับสัญญาของอัลเลาะห์จะรู้ว่าสัญญาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นเรื่องจริงอ้าวทำไมรู้ล่ะก็ตายไปแล้วพอตายปั๊บเนี่ยเจอมาเลย์กะกระชากวิญญาณนะมาลิกะมาบอกนะอยู่ในอาลัมบาซักโดนทุบโดนตีโดนทรมานไอตอนอยู่บนยังมีชีวิตอยู่ก็ดื้อก็อัลเลาะห์เถียงเก่งดื้อแต่พอลงไปปั๊บเจอของจริงแล้วฟะอินนีวะจัตตุมาวะอะดานีร็อบบีฮักกอว่าแท้จริงเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้เป็นเรื่องจริง พออัลเลาะห์สัญญาเรื่องอะไรล่ะคนดีอัลเลาะห์ก็จะให้เขาประสบกับความดีงามกุโบกว้างขวางมีนูรมีรัศมีส่วนคนชั่วแน่นอนก็ตรงกันข้ามอุมัรซึ่งอยู่กับนบีด้วยก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มาตุกัลลิมุมินอักวามินกอดยัยยะฟูจัยยะฟูอุมัรถามว่าโอ้ท่านรอซูลครับทำไมท่านพูดกับกลุ่มชนที่มันเน่าเหม็นไปแล้วก็เป็นศพไปแล้วอยู่ในบ่ออืดไปแล้ว ท่านนบีก็บอกว่าฟะกอละวัลซีนัฟซีบิยะดีฮีมาอันตุมบิอัสมาลิลีมาอากูละมินฮุมวะลากินนะยุฮบีบูนนะบอกว่าไงขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันพูดมากไปกว่าพวกเขาหรอกนะแปลว่าท่านได้ยินยังไงพวกเขาก็ได้ยินแบบนั้นแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะโต้ตอบอะไรได้แล้วนะได้ยินที่นบีพูดแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วก็ตามที่ตัวเองนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้นะนั้นการที่เราจะไปสอนคนตายให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะพิจารณาจากผลงานนะที่เขาได้ทำมาไว้ในโลกดุนยาแต่ในขณะที่มีชีวิตแต่สำคัญเนี่ยคนที่ได้ยินและสามารถจะแก้ไขได้ก็คือคนเป็นนี่แหละจริงๆสอนคนเป็นนะแต่ใช้คนตายเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพราะคนตายแก้อะไรไม่ได้แล้วนะตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนบีทำการเผยแพร่ส่วนคนที่มันดื้อมันก็ดื้ออยู่งั้นแหละนะเอาต่อมาอายะห์ที่80วะลูตันเละจงล้ำลึกถึงลูตนะขอมาอัพนะวันนี้คันคอมากเลยและจงล้ำลึกถึงลูตก็คือนบีลูต ลูตเป็นใครครับลูตนั้นเป็นบุตรของฮารอนและเป็นบุตรของอาซาร์นะอาซาร์เป็นลูกพี่ชายของนบีอิบรอฮีมเป็นลูกพี่
ป็นลูกพี่ชายอาซัดก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะกับนบีอิบรอฮีมปรากฏว่าลูตนั้นเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์พร้อมกับนบีอิบรอฮีมเลยแสดงว่าลูตกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยอยู่สมัยเดียวกันเจอกันด้วยนะและก็อพยพมาพร้อมกันที่แคว้นฮิชามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลูตไปที่กลุ่มชนหนึ่งชื่อว่ากลุ่มชนสะดูมกลุ่มชนสะดูมเป็นตำบลและก็เป็นตำบลรอบๆนั้นแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนเหมือนเดิมเลยก็คือให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแล้วก็ใช้ทำความดีแล้วก็ห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่สิ่งที่มันประหลาดก็คือว่ากลุ่มชนสะดูมเนี่ยมีรสนิยมทางเพศที่ผิดแปลกไปอัลลอฮ์บอกว่าอิสกอและลิเกามิฮีขณะที่ลูตเนี่ยได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่า อัตตูนัลฟาไฮชะตมาซะบะกอกุมบิฮามินอะฮาดิมมินัลอาลามีนพวกเจ้านี่นะกระทำสิ่งที่เป็นเรื่องชั่วช้าน่ารังเกียจมากเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าและก็น่ารังเกียจน่าขยักขยแยงมาซาบะกอกุมบีฮามินอาฮาดินไอพฤติกรรมนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกนี้เลยเป็นครั้งแรกที่กลุ่มชนของลูตเนี่ยได้ทำขึ้นเป็นคนริเริ่มเลยนะอะฮาดิมินอาลามีนมันไม่มีเคยเกิดขึ้นมาแบบนี้มาก่อนอินนากุมอายะที่81 พฤติกรรมอะไรครับอินนากุมละตะตูนัรรีจาลแท้จริงเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยจะมีการสมสู่กันใช้คำว่าสมสู่เลยนะรีจาลก็คือเพศชายด้วยกันชะวะไอการสมสู่นี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยกับตัณหาราคะมีชะวะมินดูนินิซะโดยที่ไม่ได้สนใจสตรีเพศเลยไม่เคยสนใจผู้หญิงแต่ชอบไม้ป่าเดียวกันในนี้เขาเขียนนะไม้ป่าเดียวกันเป็นรสนิยมที่ประหลาดนะ บัลอันตุ้มเกามูลมุสลิฟูนนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยพวกเจ้ายังเป็นผู้ที่เล่อเมิดขอบเขตซะด้วยตรงนี้เองเนี่ยในหลักการศาสนาอิสลามห้ามทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรักร่วมเพศอย่างเดียวผู้หญิงกับผู้ชายก็ห้ามถ้าไม่ได้นิกะห์กันไม่ใช่ว่าโอ้โหอิสลามนี่นะไม่แอนตี้พวกชายรักชายหญิงรักหญิงรักหญิงจริงๆเนี่ยทั้งหญิงชายหญิงที่มีอะไรกันก่อนแต่งงานเนี่ยอิสลามก็ห้ามเหมือนกันก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าเหมือนกันนะแต่ การที่ผู้ชายสมสู่กันเนี่ยอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากธรรมชาติทำไมคำว่าธรรมชาติล่ะเพราะอัลลอฮ์สร้างหญิงชายนั้นให้มา ขออภัยนะให้มาคู่กันนะครับและแน่นอนว่าการที่จะขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยก็ต้องเกิดจากผู้ชายและก็ผู้หญิงปรากฏว่านบีลูตเนี่ยเคยกล่าวกับพวกเขาบอกว่าฮาอูลาอิบานาตีอินกุนตุมฟาอิลินเหล่านี้คือลูกสาวของฉันหากพวกเจ้าจำเป็นต้องกระทำนบีลูตเนี่ยถึงขั้นเสนอลูกสาวให้กับหัวหน้าของกลุ่มชนพวกนี้เลยยอมที่จะเลิกไหมถ้าจะเลิกพฤติกรรมเนี้ยฉันจะยกลูกสาวของฉันเนี่ยให้แล้วก็ตะบัดตัวก่อนล้อศรัทธาต่อล้อตะบัดตัวเพราะไอ้เนี่ยมันทำมาก่อนที่นบีรู้จะเข้าไปสอนอีกนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำกันอยู่แล้วเป็นเมืองที่ชายรักชายพอนบีเข้าไปเสร็จปุ๊บนบีเสนอเลยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายศรัทธาต่อล้อนะเลิกพฤติกรรมนี้นะและถ้าหัวหน้าของเขาเนี่ยเลิกได้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะยกลูกสาวให้เลยมีรางวัลให้แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไงโอ้พวกเราอะนะไม่รับลูกสาวของนบีลูตหรอกแล้วลูกสาวนบีลูตเนี่ยสวยมากทำไมรู้ไหมเพราะไม่ต้องการสตรี
ที่จะมาอยู่ด้วยทำไมอ่ะเพราะคราใดที่เขาอยู่กับสตรีปั๊บเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เกิดชาวะไม่เกิดอารมณ์ทางเพศมันกลับกันแทนที่โดยปกติผู้ชายเนี่ยเมื่อเห็นสตรีเพศจะรู้สึกชาวะเปล่าเลยเขากลับจะเกิดชาวะกับผู้ชายอย่างเดียวนะซึ่งอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้กอลูละกอดาลิมตุมาและนาฟีบานาติกามินฮักกิวว่าอินนากาลาตาและมูมานูรีดในสุรฮุดและเขากล่าวว่าแน่นอนท่านรู้ดีว่าเราไม่มีสิทธิ์ในลูกสาวของท่านและแท้จริงเราก็รู้ถึงใจเราว่าปรารถนาอะไรเราไม่มีสิทธิ์ดอกที่จะแต่งงานกับลูกสาวเพราะเราไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนละศาสนากันแต่งกันได้ไหมไม่ได้อันที่สองสำคัญก็คือว่าเราไม่ได้ชอบผู้หญิงนะต่อให้เราศรัทธาแต่เราก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงนะนี่คือสองเหตุผลที่เขาปฏิเสธนะลูกสาวของนบีลูตนะครับอ่ะนี่ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะของชาวซะดูมนะพี่น้องจำด้วยนะชาวซะดูมพวกนี้เปิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนโลกเราวะมากานะจะวาบะกอมีฮีอิลลาอกอลูอิลลาอันกอลูอัคริจูฮุมมินกอรยะติกุมอิลลาอันกอลูอัคริจูฮุมมินกอรยะติกุมอินนะฮุมอุนาสุยยะตะตะฮารุนฟะอันจัยนาฮุวะอะห์ลาฮูอิลลัมรออะตะฮูกานะตมินัลกอบิรินฟะอันจัยนาฮุวะอะห์ลาฮูอิลลัมรออะตะฮูกานะตوأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمينมาดูความหมายนะครับพ่อไปเตือนไปบอกนะด้วยกับถ้อยคำที่สุภาพนี่แหละนะว่าไอ้พฤติกรรมที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ถูกนะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นเรื่องที่ผิดแปลกนะคนเราเวลาทำอะไรผิดนานๆเนี่ยก็จะชินกับพฤติกรรมแล้วบอกว่าไอ้นี่แหละมันถูกแล้วมันเป็นที่ตัวฉันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่จริงอ่ะพี่น้องทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้พฤติกรรมคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันได้หมดนะไอ้ที่เปลี่ยนไม่ได้นี่คือหมายถึงว่าพวกผิวสีอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้เตี้ยดำพวกลักษณะทางภายนอกเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนยากเปลี่ยนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มีคนเปลี่ยนแล้วนะจากที่ไม่สวยเนี่ยหมดตังไป15 ล้านพี่น้องเมื่อกี้ผมดูฉีดครั้งละ10,000-20,000ทำจมูกที800,000ส่งให้ภรรยาดูภรรยาบอกว่าบางเอ้ยเอาแค่ค่ากับข้าวอย่างเดียวพอทำจมูก800,000ไม่รู้มันหายใจไม่ออกด้วยไงฟันเนี่ยทำเป็นล้านทำฟันนี่เป็นล้านบางคนเนี่ยเห็นยิ้มมาขาวของปลอมเท่านั้นแหละไม่ใช่ฟันปลอมนะฟันปลอมถูกกว่าเขาบอกทั้งตัวเขาเนี่ยจ่ายไปแล้ว15 ล้าน
ไม่ธรรมดานะคนสมัยนี้เนี่ยเห็นว่าสวยๆกินข้าวเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีตัดกระเพาะอยากผอมเป็นยังไงตัดกระเพาะให้เหลือน้อยๆฉันบอกเย็บปากง่ายกว่า กินเน้นกินน้อยเนี่ยมันไม่ได้ยากนะอยู่ไม่ได้อยู่กระเพาะอยู่ที่ปากเราใช่ไหมไปเสียตังค์ทำไมตัดกระเพาะกินให้มันน้อยแค่นั้นแหละไอ้ของภายนอกพวกนี้นะให้เราพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราจะมีจมูกโด่งไม่โด่งเราหายใจได้ไหมล่ะใจไม่ได้นะค่อยไปแก้ถ้าจมูกเราไม่มีรูหายใจค่อยไปเจาะแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันปรงกับมันและประดับความสวยงามในพฤติกรรมของเราแทนไม่ใช่งามที่ใบหน้างามน้ำใจงามที่มารยาทนี่แหละคือความงามที่แท้จริงคราวนี้เนี่ยเราจะไปบอกว่าพฤติกรรมพวกเนี้ยมันเป็นนิสัยของฉันเปลี่ยนไม่ได้ไม่จริงพี่น้องครับมนุษย์นั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอกันได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะควบคุมจิตใจเราได้ไหมเช่นเดียวกันถ้าคนที่บอกว่าเป็นรักร่วมเพศบอกว่าอุ้ยมันไม่ได้หรอกฉันเห็นผู้ชายแล้วเกิดอารมณ์เห็นผู้หญิงมันก็ต้องไปปรับที่หัวใจเราให้มันเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันกับผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศแต่เขาก็ต้องหักห้ามใจเหมือนกันเวลาเจอคนสวยไม่ไปข่มขืนใครมั่วซั่วนะก็ยับยั้งชั่งใจคือการยับยั้งชั่งใจคือประเด็นหลักนะครับไปให้ใจเรามันไปตามความต้องการก็เละไปหมดแค่นั้นเองนะแล้วตอบัตได้นะมันมีมาแล้วนะครับกรณีขออนุญาตเอ่ยนามเพจละหมาดต่างถิ่นเนี่ยมีคนที่แปลงเพศแล้วด้วยนะสุดท้ายเสียชีวิตตบัดตัวก่อนจะตายเอาวิทยุไปฟังเรื่องศาสนากับเนื้อกับตัวเขาบอกเลยว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกเสียใจมากๆและอัลลอฮ์เตือนเขาด้วยกับการส่งโรคร้ายมาเขาต้องคนนอนติดเตียงไอ้ช่วงที่นอนติดเตียงเนี่ยเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตบัดตัวได้ฝึกละหมาดได้ทำนู่นทำนี่นะและสุดท้ายเขาก็ตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้สลิมที่แท้จริงนะแสดงว่ามันเปลี่ยนกันได้แม้กระทั่งคนที่ตัดเครื่องเพศทิ้งไปแล้วเนี่ยก็ยังเปลี่ยนได้อยู่ที่ใจเราอย่างเดียวเลยนะให้กำลังใจนะให้กำลังใจ ต่อมาอายะที่82เราบอกว่ามากานะจาวาบะกอมีฮีและคำตอบของกลุ่มชนเขาเหล่านั้นมิได้ปรากฏเป็นอื่นใดเลยอิลลาเว้นแต่นอกจากอันกอลูอัคริจูฮุมมินกอริยติกุมก็คือการที่พวกเขาเนี่ยกล่าวว่าพวกเจ้าเนี่ยจงขับไล่พวกเขาออกไปจากเมืองของพวกเจ้าเสียก็หมายถึงว่าคนในเมืองเนี่ยมันจะมีหัวหน้าไงมันจะมีหัวหน้าหัวหน้าก็มาสั่งคนที่อยู่ในมุกิมให้ไปขับไล่ใครขับไล่พวกนบีลูตเนี่ยออกไปกลุ่มชนที่ศรัทธาต่อนบีลูต และก็รวมถึงนบีลูต ด้วยให้ออกไปจากเมืองอินนาฮุมอูนาซุยยะตะตอฮารูนแท้จริงพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่สะอาดบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ย กอตาดาบอกว่าพวกเขาได้ตำหนิลูตและพลพรรคที่ปราศจากความผิดใดๆนะคือพูดง่ายๆว่าตัวเองน่ะดีนะก็ออกไปอยู่ที่อื่นเป็นการประชดประชันนะอ๋อไอ้พวกนี้มันสะอาดนักเหรอโอ้ยคนดีพวกนี้อย่ามายุ่งกับพวกฉันและพวกฉันคนไม่ดียันพวกแกไปแทนที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไล่คนดีออกบอกว่าพวกนี้สะอาดบริสุทธิ์เกินไปนะมุจาฮิดได้กล่าวว่าพวกเขาก็คือลูตและพวกนั้นเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ตรงนี้หมายถึงอะไรจากข้อห้ามการร่วมเพศของชายด้วยกัน และอีกอันหนึ่งพี่น้องนะในนี้เขียนไว้นะหนังสือตอบรอนีบอกว่ารวมถึงทวารหนักของสตรีด้วยขอมาอัพนะคือไม่ใช่เฉพาะชายกับชายอย่างเดียวอิสลามยังห้ามกับสตรีด้วยในกรณีในการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับทวารหนักนั้นทวารหนักเนี่ยจะประเภทไหนก็แล้วแต่ห้ามหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์
นะสัตว์สีเท้าเนี่ยเรียกวิริวาสนะพอมีเคยคนมีคนวิปริตไปสมสู่กษัตริย์นะก็มันก็มีคนที่มันอะไรมันวิปริตแบบเนี้ยซึ่งอิสลามเนี่ยบอกว่าพวกนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาปฏิเสธแล้วนบีลูตออกฟะอันจัยนาฮูวะอะห์ละฮูและเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันจัยนาฮูก็ช่วยเหลือเขาวะอะห์ละฮูและก็ครอบครัวของเขาให้รอดพ้นนะจากบาลาหรือการลงโทษในครั้งนี้อิลลาเว้นแต่อิมรออะตะฮูใครอ่ะภรรยาของเขาเท่านั้นอันนี้ภรรยาใครภรรยาของนบีลูตเนี่ยเห็นไหมพี่น้องหลายเรื่องนะตรงเนี้ยชี้ให้เห็นว่าขนาดเป็นภรรยาของนบียังไม่รอดเลยไอ้บางเราเนี่ยคนธรรมดาอย่าประมาทนะบางคนบอกหูฉันได้ตัวครูเป็นสามีแล้วฉันจะรอดไม่เกี่ยวนะขนาดภรรยานบีลูตนี่ก็ไม่รอดถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกลูกก็เหมือนลูกของนบีนัวกันอานอันนี้ก็ไม่รอดนะส่วนภรรยาของคนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์เลยแต่นางศรัทธาไม่เชื่อฟังสามีภรรยาฟิโรอูนนะอาซียะอันนี้เป็นไงได้สวรรค์รอดเห็นไหมนั้นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าพอจับคู่กับใครแล้วเนี่ยเราจะเฮลูไปทั้งหมดต้องดูด้วยว่าสามีเราเป็นคนแบบไหนบางคนบอกตออาอย่างเดียวเลยไม่ใช่คุณต้องดูด้วยนะตออาเรื่องอะไรถ้าอาซียะตออากับฟิรอูนก็เรียบร้อยสิแต่ผู้หญิงที่ตออาเลยก็ภรรยาของอบูจาภรรยาของอบูจาฮันอบูละฮับขอโทษทีอบูละฮับนั่นแหละสมฟืนกันอยู่ในนรกทั้งผัวทั้งเมียเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์นะกานัตมีนัลกอบีรีนนางปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่คงอยู่อะมาดูนิดนึงนะ ขออนุญาตนะพี่น้องวันนี้คันคอมากบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าเราได้ช่วยเหลือให้ลูตและครอบครัวของเขารอดพ้นโดยที่ไม่มีใครสักคนในหมู่พวกเขานอกจากคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาเท่านั้นดังที่อัลลอฮ์บอกว่าฟาอัครจนามันกานาฟีฮามีนันมุมินีนวามาวะจัดนาฟีฮาไกรอใบติมมินันมุสลิมีนดังนั้นอันนี้อยู่ในสุรอื่นนะอัซซาริยัตดังนั้นเราได้นำผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นจากหมู่ผู้ศรัทธาออกมาให้พ้นและเราก็ไม่พบผู้ใดในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งของคนที่เป็นมุสลิมมีหลังเดียวที่เหลือนี่ไม่เอาเลยเป็นพวกรักร่วมเพศหมดเลยและก็ภรรยาของนบีลูตนางมิได้ศรัทธาและยังคงอยู่ในศาสนาเดิมของกลุ่มชนนั้นคอยช่วยเหลือพวกเขาด้วยแจ้งข่าวให้พวกเขาว่ามันมีแขกคือยิบรีนมามาลิกะมาก็แปลงร่างมาแปลงกลายมาจำแดงร่างมาเป็นชายภรรยานบีลูตนี่แหละคอยส่งบอกข่าวว่ามีผู้หนุ่มๆไหมแล้วมีหนุ่มๆหน้าตาดีไหมแล้วมาหานบีลูตนะด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงทรงแจ้งข่าวให้นบีลูตเนี่ยพาครอบครัวออกไปในเวลากลางคืนโดยอัลลอฮ์เนี่ยห้ามบอกกับภรรยาดังนั้นนางก็เลยอยู่ในเมืองนั้นอันนี้คือสายรายงานที่มีน้ำหนักมากกว่าอีกสายรายงานหนึ่งอีกสายรายงานหนึ่งบอกออกมาด้วยกันพอออกมาด้วยกันเสร็จปั๊บปรากฏไอ้ช่วงที่เอาล่อลงอาซาบจังหวะที่อเมริกาขุดดินขึ้นไปบนฟ้าฟ้าแล้วเทลงมาเนี่ยผู้หญิงของก็คือภรรยานบีลูตหันไปมองพอหันไปมองก็โดนไปด้วยอันนี้ก็มีสายรายงานเหมือนกันแต่เขาบอกว่าที่น่าจะถูกต้องมากกว่าเนี่ยคือนางไม่ได้ออกมาเลยทำไมอ่ะเพราะอัลกุรอานบอกว่ากานัตมีนัลกอบีรีนแปลว่าอีกนางยังคงอยู่คำว่าคงอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ได้ออกมาเลยเข้าใจนะอันนี้
หลายๆคนอาจจะได้ยินเรื่องที่ว่าออกมาด้วยกันมีไหมมีแต่ที่มีน้ำหนักมากกว่าคืออัลลอฮ์บอกแล้วว่าคืนนี้จะลงโทษวันนี้จะลงโทษก็ให้พาเฉพาะผู้ศรัทธาเนี่ยออกมาอย่างเดียวแต่ห้ามบอกใครห้ามบอกภรรยานะเพราะว่าภรรยาก็คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาวะอัมตอรนาอะลัยฮิมมะตอรอและเราก็ได้ให้ฝนตกลงมาบนพวกเขาฟันซุรไกฟะกานาอากิบะตุลมุจริมีนจงดูเถิดว่าบั้นปลายของผู้ที่ทำผิดนั้นเป็นอย่างไรฝนเนี่ยพี่น้องครับมันคือฝนอะไรรู้ไหมไม่ใช่ฝนน้ำนะเป็นฝนหินวะอัมตอรนาอะลัยฮาฮิจารอตัมมินซิดจีลมันดูดในซูเราะห์ฮูดและเราได้ให้ก้อนหินเนี่ยเป็นหินแกร่งเลยหินก้อนใหญ่ๆหินที่รุนแรงเนี่ยพลูลงมาหล่นพลูลงมานะถูกตราเครื่องหมายไว้ด้วยนะมูซาวะมาตันอินดาร็อบบีบิกาและหินเนี่ยทำเครื่องถูกทำเครื่องหมายเอาไว้วะมาฮิยามีนัซซอลิมีนบะอีนิบิบะอีดและมันก็ได้ห่างและมันก็ได้ไม่ไกลเลยจากผู้ที่อาธรรมนะครับคราวนี้เป็นคำพูดนบีบ้างนบีบอกว่ามันวะจัดตูมูฮูยะมะลูอะมะละเกามิลูตใครที่ไปพบพฤติกรรมการกระทำของกลุ่มชนลูตฟะกอตูลูให้ประหารชีวิตซะอันนี้ตามโทษฐานของอิสลามเรานะพี่น้องอิสลามเนี่ยประหารคนที่เป็นฆาตกรคนที่ผิดประเวณีที่มีครอบครัวแล้วไปผิดประเวณีไปคบชู้ถ้าถูกจับได้มีหลักฐานชัดเจนก็ประหารเหมือนกันขว้างจนตายนะฟาอิลาวะมัฟอูละคนที่ทั้งกระทําเขาและถูกกระทําคือหมายถึงคู่เนี่ยยอมกันนะจะตัวเองสมมุติตัวเองเป็นผู้ชายหรืออีกคนนึงสมมุติว่าตัวเองเหมือนผู้หญิงเป็นคนรับจะทําถูกทําหรือเป็นทําคนที่กระทําหรือถูกทําถูกประหารทั้งคู่แล้วคราวนี้แหละอุลามะเนี่ยเห็นต่างกันว่าประหารแบบไหนบางรายงานบอกว่าให้จับขึ้นไปบนที่สูงที่สุดของเมืองแล้วก็ผักลงมาลงมาก็หัวทิ่มลงมาก็ตายใช่ไหมพอตายไม่พอนะให้คนอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาก้อนหินลุมขว้างอันนี้เคยมีทำอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าต่างประเทศไม่เข้าใจบอกโอ้ยมันรุนแรงเหลือเกินนะเขาก็ว่ากันไปตามสิทธิมนุษยชนเขาเนี่ยเขาบอกรุนแรงเหลือเกินแต่เนี่ยเขายึดตามการลงโทษของเกามุลรูดเพราะเกามุลรูดเนี่ยถูกยกแผ่นดินขึ้นไปแล้วก็พลิกคว่ำลงมาแล้วก็ให้ฝนที่เป็นหินตกลงมาก็ตรงกันกับบนนี้ก็คือจับไปอยู่ที่สูงโยนลงมาให้ตายแล้วนะความจริงก็ตกลงมาก็ตายแล้วแล้วก็เอาหินขว้างอีกนะ อีกอันนึงก็คือประหารชีวิตโดยธรรมดาก็ตัดคอ หรืออันหนึ่งก็ใช้โทษเหมือนซินาเคี่ยนนะถ้าไม่ได้มีครอบครัวไม่มีครอบครัวแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วก็เอาไปขว้างนะแต่ตรงเนี้ยจะไม่มีโทษเคี่ยนนะเพราะว่าให้ประหารอย่างเดียวจะมีครอบครัวไม่มีครอบครัวไม่รู้แหละแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมของลูตเนี่ยประหารอย่างเดียวส่วนกรณีของผู้ชายที่ไปมีอะไรทางทวารหนักของสตรีอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ได้โดนประหารชีวิตแต่ผู้หญิงสามารถฟ้องฟาซักได้ถ้าเกิดสามีพฤติกรรมแบบนี้ฟ้องหย่าได้เลยถ้าผู้ชายวิตฐานแบบนี้นะหมายถึงทำกับเรานะอันต่อมาครับเรื่องของนบีชูอัยบ อายะที่85นะวะอีลามะดยานะอะคอฮุมชูอัยบะดีมากครับวะอีลามะดยานะอะคอฮุมชูอัยบะวะอีลามะดยานะอะคอฮุมชูอัยบะกอลยากอมิอบูดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุอ
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين มาดูความหมายอายะที่85วะอีลามัดยันและยังเมืองมัดยันนะเมืองมัดยันอยู่ที่ไหนมูฮัมหมัดบินอิสฮาก
ได้กล่าวว่าชาวเมืองมัดยันเนี่ยมีเชื้อสายมาจากคนที่ชื่อว่ามัดยันบุตรของมัดยานอ๋อเหมือนกันเลยอีกคนหนึ่งมัดยันอีกคนหนึ่งมัดยานยันกับยาน มัดยันบุตรของมัดยานใส่อาลิปไปตัวหนึ่งยันกับยานนะยานซึ่งเป็นใครก็เป็นบุตรของอิบรอฮีมเป็นบุตรของอิบรอฮีมเนี่ยอยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยอาคอฮุมชูไอบานะเราได้ส่งชูไอบนบีชูไอบซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาไปยังเมืองมัดยันส่วนชูไอบเนี่ยเป็นบุตรของมีกิลนะและก็เป็นบุตรของยัชยุรซึ่งเขาเล่าว่าชื่อของชูเอฟในภาษาซีรีแอคอันนี้เป็นภาษาได้ไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักซีรีแอคเนี่ยรู้จักแต่ซีรีแลกอันนี้รู้จักซีรีแลกรู้จักเพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่ซื้อให้ลูกกินซีรีแอคไม่รู้เป็นภาษาโบราณนะชื่อว่ายุสรูนนบีชูเอฟมีชื่อหนึ่งเป็นภาษาซีรีแอคยุสรูนก็อ่านให้ฟังนะส่วนมัดยันเนี่ยเป็นชื่อทั้งเผ่าด้วยแล้วก็เมืองด้วย ชื่อเผ่าก็ได้เผ่ามัดยันเมืองก็ชื่อมัดยันชื่อเดียวกันเลยอ้าวแล้วนบีชูเอฟไปทำอะไรสำคัญอยู่เนี่ยนบีชูเอฟไปบอกอะไรอยู่ตรงไหนก็ว่ากันไปนบีบอกไงกอลัยยะเกาเมียบูดุลลอโอ้กลุ่มชนของฉันเนี่ยบูดุลลอจงเคารพสักการะจงเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดมาละกุมมินอิลาฮินกอยรูไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะสำหรับพวกเจ้าอื่นนอกจากพระองค์อีกแล้วกอดะจาอัตกุมบัยยินะตุมมิร็อบบิกุมแท้จริงได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วพี่น้องสังเกตนะคือนบีทุกท่านเนี่ยไม่ใช่ไปแบบมือเปล่านะมาอยู่ดีก็ไปบอกศรัทธาไม่ใช่ต่างนบีทุกท่านต่างได้แสดงถึงเครื่องหมายเขาเรียกอันนูบูวะเครื่องหมายของการเป็นนบีก็คือมุอ์จิซาตนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันกุรอานนะผ่าดวงจันทร์โอ้เยอะแยะมุอ์จิซาตที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายน้ำออกจากซอกมือกี่บอกนบีมูซามีไม้เท้าพอมือใส่กระเป๋าล้วงออกมามีเรศมีเยอะแยะไปหมดนี่คือมุอ์จิซาตการให้รู้ถึงว่านี่คือนบีของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้มุอ์จิซาตเรื่องมหัศจรรย์นะเกิดขึ้นวะเอาฟุลไกลละอันนี้เน้นเลยนะดังนั้นจงทำให้ครบถ้วนไกลแปลว่าการช่างการตวงนะมีซานก็คือช่างไกลก็คือตวงนะทำให้เต็มตาช่างเวลาจะช่างช่างให้เต็มกิโลเวลาจะตวงก็ตวงให้ครบวะลาตับคอซุนนาซะอัชยาอะฮุมและจงอย่าได้ให้ขาดแก่ผู้คนซึ่งบรรดาสิ่งของของพวกเขาเขาสั่งเอากุ้งโลนึงเราให้เขา9ขีดมีไปซื้อเนื้อโลนึงเอามาชั่งที่บ้านเดี๋ยว8ขีดไม่รู้มันระเหยยังไงไม่รู้เดินมาระเหยมึงกิโลเขากับกิโลเราไม่ตรงกันไอ้อย่างเงี้ยโกงนะมันมีเจ้านึงเขาไปซื้อกุ้งนะแกก็ซื้ออยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ยังไม่ได้เลยทำไมอ่ะแกสะบัดน้ำออกอยู่นั่นแหละก็ซื้อกุ้งมาได้ซื้อน้ำนี่ทีหลังก็บอกนี่ไม่อบไปเลยล่ะอบไปเลยไหมให้มันอย่างว่านะเนี่ยต้องแถมให้เขาหน่อยนะบางทีน้ำช่ำเลยซื้อน้ำมาครึ่งถุงแต่พวกนี้ก็เป็นกลของพวกแม่ค้าเขา
นะผมอัพนะแสดงว่ากลุ่มชนของชูเอฟเนี่ยเมืองมัดยันเนี่ยเรื่องของการชั่งตัวมีปัญหานะนบีถึงพูดถึงตรงนี้แล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยอันนี้รวมมาถึงบ้านเราด้วยตลาดเนี่ยตัวดีเลยวะลาตุบซิดูฟิลอัรฎบะอ์ดะอิสลาฮิฮาและอย่าได้ก่อให้เกิดความเสียหายในแผ่นดินหลังจากที่มีการแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วอย่าไปทำให้มันเสียหายอันนี้รวมถึงหมดเลยนะอะไรที่มันดีอยู่แล้วในแผ่นดินไปทำให้มันเสียมันหายให้มันเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยการทำลายธรรมชาตินี่ก็ถือว่าเข้าข่ายใช่ไหมปล่อยก๊าซปล่อยนู่นปล่อยนี่ให้มันมีเชื้อมันมีความเสียหายเนี่ยรวมหมดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาตรงนี้เองก็นบีก็สั่งให้ทำดีนะทำดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยการชั่งตวงให้ถูกต้องไม่คดโกงกันวะลาตักอูดูบิกุลลิซิรอติมและพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าได้นั่งตามทางงงไหมอย่าได้นั่งตามทางอ้าวนั่งไม่ได้เหรออาจารย์นั่งตามทางไม่ได้เหรอเขาได้พวกปิดทางเก็บค่าตงทางดีๆนี่แหละนี่มันมีนะไปจอดดงจอดรถบางทีที่สาธารณะเก็บกันเองตั้งกลุ่มเก็บตังกันเองมีแต่ถ้าเป็นที่ที่มีเจ้าของเขาก็ต้องคิดค่าบริการนี่ว่าไม่ว่ากันแต่นี่คือที่ทั่วไปเลยไม่ใช่ที่เป็นค่าเจ้าของแล้วนี่มาเก็บเองและจงอย่าไปนั่งตามทางโดยทำการขู่ด้วยสกัดกั้นผู้ที่ศรัทธาออกจากทางของอัลลอฮ์มันอามะนะบิฮิวะตะบะกูนะฮาอิวะจาและพวกเจ้าเนี่ยยังปรารถนาที่จะให้ทางของอัลลอฮ์เนี่ยคดเคี้ยวทำให้ยากไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์นะทำให้เกิดความยากลำบากเกิดขึ้นวัซกูรูอิซกุนตุมกอลีลัมกอลีลันฟะกัสซะรอกุมจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงทำให้พวกเจ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น นะและพวกเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบั้นปลายของผู้ที่ก่อความเสียหายเนี่ยอากิบะเนี่ยอากิบะหมายถึงผู้บั้นปลายสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำไม่ดีต่างๆคนที่เป็นผู้เขาเรียกอะไรบั้นปลายของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยบั้นปลายเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูตัฟซีร์สักนิดนึงนะนบีชูเอฟห้ามการปล้นสะดมครับตรงนี้หมายยะห้ามปล้นสะดมไม่รู้แหละกองคาราวานถ้าผ่านเมืองฉันแล้วก็ปล้นเลยคราวนี้มันต้องขับมันก็ต้องอ้อมสิพอผ่านเมืองนี้ไม่ได้เมืองนี้มันปล้นแสดงว่ากลุ่มชมที่เมืองมัดยันเนี่ยอาชีพหลักของเขาคือปล้นสะดมอาชีพปล้นสะดมและก็ขี้โกงโอ้โหปล้นสะดมเก่งมากโดยรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมก็คือหมายความว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่มีเจรจาแต่ผ่านมาฉันก็ปล้นเลยนามธรรมล่ะนามธรรมก็ใช้ขู่เอาเฮ้ยเขาไม่ให้ฉันลองไม่ให้ดูดิก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาให้เองนะแต่แกเล่นจะไปทุบกระจกเขาเนี่ยไม่ให้ได้ไงก็ต้องให้แล้วบอกอ๋อเขาทำบุญเขาซะดะเกาะห์ให้ฉันใช่เหรอเนี่ย ทั้งนำมาทำทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้วก็ครู ครูนี่คืออะไรครูจะฆ่าผู้คนหากไม่ให้ทรัพย์สินแก่พวกเขาอัสซุดดีบอกว่าอายะนี้หมายถึงการปล้นสะดมพวกเขาเป็นคนไม่ดีนะเมืองมัดยันเนี่ยมีรายงานจากอิบนุอับบาสกล่าวกุรอานที่บอกว่าพวกเขาจะนั่งตามทางเพื่อขู่หมายถึงขู่บังคับผู้ที่ศรัทธาให้ออกเดินทางออกจากนบีชูเอฟไม่ให้ปฏิบัติตามเขาอันนี้เขาบอกว่าทัศนะแต่ทัศนะแรกเนี่ยปรากฏชัดกว่าคือปล้นสะดมบางทัศนะก็บอกว่าพวกนี้จะมาห้ามไม่ให้ไปหานบีชูเอฟนะทัศนะแรกเนี่ยชัดเจนกว่าคือพวกเอาทรัพย์มันมีปัญหามันไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกเรื่องศรัทธงศรัทธาไม่เท่าไหร่หรอกคือเรื่องทรัพย์บีกุลลิซิรอตินตรงนี้หมายถึงขู่บังคับเอาทรัพย์สินส่วนที่อัลลอฮ์บอกว่าสกัดกั้นผู้ศรัทธาให้ออกจากหนทางของอัลลอฮ์
และพวกเขายังปรารถนาให้หนทางของอัลเลาะห์คดเคี้ยวเนี่ยคือการต้องการให้หนทางไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยคดเคี้ยวเหไปเหมาก็คือไม่อยากให้คนเนี่ยรู้เรื่องศาสนาเยอะถ้ารู้เรื่องศาสนาเยอะไอ้การปล้นมันจะทําได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้คือพวกนี้ก็กลัวเรื่องศาสนาเพราะกลัวศาสนามาจะทําให้เขาเสียผลประโยชน์นะครับ และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้านี่มีจํานวนน้อยแล้วอัลเลาะห์ก็ทําให้พวกเจ้านี่มีจํานวนมากขึ้นคือพวกเจ้าเคยอ่อนแอเพราะมีจํานวนน้อยหลังจากนั้นพวกเจ้าก็กลายเป็นกลุ่มชนที่แข็งแกร่งด้วยกับความมีจํานวนมากเกิดขึ้นนะถามว่าที่มีลูกเยอะๆขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยก็เนี่ยมัดของอัลเลาะห์นะและจงรำลึกถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ได้เคยประทานให้แก่พวกเจ้าเถิดนะลองพิจารณาซิว่าบั้นปลายสุดท้ายเป็นยังไงนะเขาบอกว่ากี่ประชาชาติแล้วที่ผ่านมาในศตวรรษก่อนเนี่ยก็ถูกลงโทษอันนี้พี่น้องครับนบีมูฮัมหมัดอ่านกุรอานกำลังเป็นบทเรียนให้กับพวกมุชริกีนมักกะฮ์ที่กำลังดื้อกับนบีมูฮัมหมัดอยู่เนี่ยหรือยะฮูดหรือนาซอรอหรือกลุ่มชนไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยให้ดูสิกี่กลุ่มชนแล้วที่อยู่ก่อนหน้าเราเนี่ยมันวิบัติมันเกิดหายนะมากี่มากน้อยแล้วและดูแต่ละพวกเนี้ยจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยแต่กลุ่มชนเนี่ยเรียกว่าเก่งกว่าพวกเราทั้งนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องของกำลังรูปร่างอันใหญ่โตนะครับกำลังวังชานะ แต่สุดท้ายเราก็จัดการพวกเขา อายะสุดท้ายแล้วนะครับว่าอินกาเนี่ยตออีฟตุนและถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเนี่ยศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกนำมาฮะอามานูบิลลาซีอุรซิลตุบิและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งลัมยุมีนูไม่อดทนขอโทษดิไม่ศรัทธาอ่ะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งศรัทธาต่ออัลเลาะห์อีกกลุ่มหนึ่งไม่ศรัทธาฟัสบีรูจงอดทนเถิดอันนี้คือไม่มีการไปหาเรื่องกันนะไม่มีการหาเรื่องกันต่างคนก็ต่างอยู่พวกไม่ศรัทธาก็คุณก็ปฏิบัติของคุณไปเราศรัทธาเราก็ปฏิบัติของเราก็ให้อดทนอดทนอดกลั้นเอาไว้ทำไมอ่ะคืออย่างนี้พี่น้องครับมันมีอยู่หะดีษบทหนึ่งบอกว่าคนคนหนึ่งที่อะไรนะที่ทำดีโดยที่เขาเนี่ยนะย้ายออกไปอยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวเนี่ยได้ทำอิบาดะห์ดีมากเลยกับอีกคนหนึ่งที่ทำอิบาดะห์แต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างเพราะเขาอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ค่อยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ขัดขวางนบีบอกคนที่อยู่ร่วมกับคนเนี่ยดีกว่าเอาทำไมดีกว่าล่ะเพราะโอกาสที่จะได้บอกได้เตือนได้สอนเนี่ยมันมีมากกว่ากับคนที่ดีคนเดียวเลยกูไม่สนใครแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วไอ้อย่างเงี้ยพี่น้องมันดีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรดีเสมอตัวเขาเรียกแต่ถ้าพูดเราดีอยู่คนนึงและไอ้ที่เหลือในบ้านเนี่ยอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยเราทนพฤติกรรมเขาแล้วก็ใช้โอกาสในการเตือนเขาเวลาที่เขาแข็งแกร่งเนี่ยเราจะเตือนยากแต่เวลาใครที่เขาอ่อนแอขึ้นมาปั๊บเขาจะกลัวขึ้นมาเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการเตือนเขาให้อุทาหรณ์เขาว่าอัลลอฮ์ทรงรักนะอัลลอฮ์เตือนแล้วนะและเขาก็เปลี่ยนแปลงอันเนี้ยดีกว่าการอาศัยอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดีเนี่ยโดยเนียดของเราคือไม่ได้ไปตามเขานะเนียดของเราคือเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงเขาสอนเขาบอกเขาเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าและนบีบอกว่าฟัสอัลลอฮ์บอกฟัสบีรูให้อดทนฮัตตายะกุมัลลอฮุบัยนานาจนกว่าจะมีการชี้ขาดระหว่างเราซึ่งแน่นอนว่าบั้นปลายของผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ประสบกับความดีงามเท่านั้นแหละไม่ประสบความหายนะหรอกวะฮุวะคอยรุลฮากีมีนและผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ที่ชี้ขาดเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินนะอ่ะอีก2อายะห์นะนบีชูเอฟกอลัลมะลออัลลซีนัสตักบะรูมินกอมิกอลัลมะลออัลลซีนัสตักบะรูมิน
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتناالذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتناقال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكمإن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربوسع ربنا كل شيء علما على الله توكلناربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينقال الملأ الذين استكبروا บรรดาผู้นำที่โอหังตะกะโบสหญิงยโสโอหังอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะของการปกครองก็จะมีผู้นำลักษณะผู้นำที่ดีก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนฟังความประชาชนและก็ผู้นำอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้นำที่อวดใหญ่อวดโตนะครับนะเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับตัวเองก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่รับในความคิดในเรื่องของหลักการที่เป็นในสิ่งที่ถูกต้องนะบรรดาผู้นำที่โอหังจากกลุ่มชนของพวกเขาก็กล่าวว่าลานุคริจันนะกะยาชุอัยบแน่นอนเราจะไล่ท่านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเออาอะไรไม่พอใจก็ไล่ออกไปนะโอชูเอฟ
วัลละดีนอามานูไล่ใครบ้างไล่นบีชูเอฟและก็บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านต้องคำว่าศรัทธาต่อท่านก็คือรับในอะไรนะในหลักธรรมคำสอนที่นบีชูเอฟเอามาบอกนะมินกอริยะตีนาออกไปจากบ้านเมืองของเรากอริยะตรงนี้ก็หมายถึงตำบลเมืองก็ได้ครับเอาละตาอูดุนนาฟีมินและตีนาหรือมีทางหนึ่งถ้าพวกท่านอยากจะอยู่ที่นี่ท่านจะต้องกลับมาตาอูดกลับมาอยู่ในลัทธิของพวกเราให้กลับมาอยู่ในลัทธิเดิมของพวกเราลัทธิอะไรลัทธิบูชาเจเวตลัทธิที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ลัทธิปนสะดมนะซึ่งเขาใช้คำว่าลัทธิตรงนี้หมายถึงคือความจริงแปลว่ามิลลาห์หมายถึงแนวทางก็ได้แต่ใช้คำว่าลัทธิเนี่ยพอฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยึดโยงกับหลักธรรมคำสอนนะจริงๆเนี่ยพี่น้องนะแม้กระทั่งในศาสนาอื่นก็เขาก็ใช้คำว่าลัทธิกับกลุ่มชนที่นอกลู่นอกทางนะอย่างคนที่เป็นศาสนาอื่นไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเนี่ยพอตั้งขึ้นมาเขาบอกเขาเป็นนี่แหละแต่ปรากฏว่าตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วให้กินฉี่กินอะไรเงี้ยเขาก็เดรัจฉีพวกเนี้ยเขาไม่ยอมรับคือไม่มีอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาเองก็ไม่มีไม่ปรากฏขึ้นในคัมภีร์แต่ตั้งการปฏิบัติขึ้นมาใหม่ขึ้นมาในเดรัจฉีหมดเลยนะแล้วก็แปลกๆนะในญี่ปุ่นก็มีสมัยก่อนนี่ตั้งจนกระทั่งไปฆ่าตัวตายหมู่กันนะในรถไฟใต้ดินเขาต้องระวังนะพวกนี้ในอเมริกาก็มีไปตั้งเมืองฆ่าตัวตายนี่บุรุษนะบูชาซาตานนี่ลัทธิไม่มีในศาสนาไหนอยู่แล้วนะจะไม่เรียกว่าศาสนาบูชาซาตานไม่ได้ ดังนั้นสมมติว่ามีศาสนาที่บูชาซาตานเนี่ยเขาไม่ได้ศาสนาเรียกลัทธิเพราะไม่มียุโยงคัมภีร์อยู่แล้วซาตานนี่เป็นชัยฏอนนี่ถือว่าต้องเป็นศัตรูกับมันใช่ไหมแม้กระทั่งในของพวกคริสต์ที่ไปตั้งลัทธิบูชาซาตานมีมกันเนี่ยเขาก็ไม่เรียกศาสนาเอาตาอูดูดุนนะฟีมินและตีนาหรือไม่ท่านก็นบีชูเอฟเนี่ยต้องกลับมาอยู่ในลัทธิของเราเขากล่าวว่าแม้ว่าเราจะไม่ชอบกันนั้นหรือแม้ว่าจะไม่ชอบเนี่ยก็จะให้ไปอยู่หรอคนเราเนี่ยเวลามันใจมันไม่ได้แต่ถามว่าจะไปอยู่ไหมไม่อยู่อะกอดิฟตารอยนาลัลลอฮิกะซิบาแน่นอนเราได้อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ถ้าอินอุดนาฟีมินละติกุมถ้าหากว่าเรากลับไปอยู่ในละทิของพวกเจ้าแสดงว่าเราเนี่ยกำลังอุปโลกนะหรือโกหกกับอัลลอฮ์แน่นอนเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ไปอยู่กับแบบนี้ถ้าเราไปอยู่ปั๊บก็แสดงว่าเราเนี่ยเนรคุณโกหกกับอัลลอฮ์ใช่ไหมและเราก็กลายเป็นคนที่เนรคุณกล่าวเท็จกับอัลลอฮ์อุปโลกความเท็จกับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ช่วยเหลือเราให้พ้นจากลัทธิอันนี้มาแล้วพี่น้องนะมันก็จะมีนะบางคนมาไปมาบางทีมารับอิสลามสักพักนึงเกิดไม่ได้ดังใจกลับไปแล้วแสดงว่าไม่ได้ศรัทธาจริงถ้าศรัทธาจริงเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับไปอยู่ในความเชื่อเดิมๆที่ไม่ถูกกับหลักศาสนานะ แล้วบอกต่อว่าไงบาดาอิซนัจญนานัลลอฮุมินฮาวะมายะกูนุลานาอันนะอูดฟีฮาอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุนาและไม่บังควรแก่พวกเราที่จะกลับไปอยู่ในลัทธินั้นอีกนอกจากพระผู้อภิบาลของเรานั้นจะทรงประสงค์เท่านั้นนะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นะพระผู้อภิบาลของเรานั้นทรงรอบรู้อย่างกว้างขวางทั่วทุกสิ่งนะรับบูนาวาซียรับบูนากุลและชัยอิน
อินมาพระผู้เป็นบานของเรานั้นทรงรอบรู้อย่างกว้างขวางและทั่วทุกสิ่งวาซียะหมายถึงรอบรู้กว้างขวางแด่อัลลอฮ์เท่านั้นนะตะวักกันนาที่เราจะมอบหมายต่อพระองค์ที่พวกเราจะมอบหมายรับบานัฟนี่เป็นดุอานะรับบานานี่แหละโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดคำว่าอิฟตาตรงนี้หมายถึงเปิดนะตรงนี้ก็หมายถึงชี้ขาดเปิดตรงนี้ก็คือให้มีความรู้ให้มีความให้โปรดให้ชี้ขาดระหว่างเราไบนานาวาไบนาเกามีนานะโปรดชี้ขาดระหว่างพวกเราและกลุ่มชนของพวกเราด้วยความจริงเถิดบิลฮักวะอันตะคอยรุลฟาติฮีนนะพระองค์นั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นเนี่ยคือผู้ที่ดียิ่งในบรรดาผู้ที่ชี้ขาดทั้งหลาย มาดูคำอธิบายนี่เป็นข่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงบอกให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนบีชูอัยบกับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเขานะและก็คนส่วนใหญ่ที่ต่อต้านไม่ยอมเชื่อฟังโดยพวกเขาเนี่ยได้ยื่นคำขาดว่าจะไล่นบีชูเอฟและพรรคพวกของนบีชูเอฟให้ออกไปจากตำบลของเขาหรือไม่เช่นนั้นก็ให้กลับใจมาอยู่ในศาสนาของพวกเขาหรือลัทธิของพวกเขาแต่นบีชูเอฟเนี่ยและพรรคพวกเนี่ยก็ได้ตอบไปตามที่กุรอานนั้นได้กล่าวไว้ในอายะที่88แม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบกันนั้นหรือคือนบีชูเอฟได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะทำเช่นนั้นหรือถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ชอบอย่างที่พวกท่านต้องการหากเรากลับไปอยู่ในลัทธิของพวกเจ้าทำอย่างที่พวกเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะผิดต่อคำบัญชาของอัลลอฮ์อย่างใหญ่หลวงเลยเป็นการสร้างภาคีต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าและไม่บังควรอย่างยิ่งที่จะกลับไปอยู่ในลัทธินั้นอีกนอกจากอัลลอฮ์นอกจากผู้อภิบาลของพวกเรานั้นประสงค์คือเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เนี่ยทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและรอบรู้เป็นเรื่องที่ดีนะตรงนี้เองเนี่ยคือหมายถึงการกระทำของเราทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์แน่นอนว่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เราออกจากศาสนาใช่ไหมไม่มีคำสั่งเลยว่าให้เราเนี่ยไปเชื่อสิ่งอื่นอยู่แล้วคำว่าบอกว่าแล้วแต่พระประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นเป็นการบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นใดนอกจากคำสั่งของอัลลอฮ์เท่านั้นคำว่าประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยคือเราจะทำตามที่อัลลอฮ์บอกเท่านั้นไม่มีความคิดอะไรมาแทรกเราได้ไม่รับความคิดอื่นเลยต้องมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะคือไม่ใช่ว่าอ๋อไม่งั้นนี่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ไปไม่ใช่สิอัลลอฮ์ไม่ประสงค์อยู่แล้วที่ให้เราออกจากศาสนาออกอยู่ในแถวทางที่นอกดีนอกทางใช่ไหมตรงนี้เป็นการยกกี่ยกเลยนะยกเป็นการเทิดทูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็บอกกับพฤติกรรมเราเนี่ยเราจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดเว้นแต่ด้วยกับคำบัญชาของอัลลอฮฺเท่านั้นแด่อัลลอฮฺเท่านั้นที่เรานั้นมอบหมายซึ่งกิจการของพวกเราในเรื่องการกระทำหรือจะไม่ทำไม่ทำนี่ก็มอบหมายด้วยนะทำก็มอบหมายไม่ทำก็มอบหมายบางทีบางคนเนี่ยตัดสินใจเนาะอาจจะแบบจะทำบ้านหรือไม่ทำทำบ้านก็ต้องมอบหมายไม่ทำก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำไม่ทำเนี่ยโอกาสมันจะสุดมันก็มีนะแต่ที่ไม่ทำเพราะตังยังไม่แห้งตังมันยังไม่แห้งมีคนเขาบอกฉันอะไรว่าตังไม่แห้งแดดฝนตกบ่อยเหรอโอ้ยยังไม่แห้งยังไงก็ไม่แห้งนี่เป็นคำศัพท์คนโบราณเขายีทำไมไม่ซ่อมหลังคาล่ะเขาบอกตังยังไม่แห้งก็คือไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นะฟังแล้วดูน่ารักดีตังค์ไม่แห้งยังชื้นอยู่เลยนะโอ้พระวิบาลของเราโปรดชี้ระหว่างเราและกลุ่มชนของเราได้เถิดคือให้อัลลอฮ์เนี่ย ตัดสินระหว่างพวกเรากับกลุ่มชนของพวกเราและช่วยเหลือเราให้ได้รับชัยชนะด้วยเถิดตัดสินตรงนี้ก็คือให้เราประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดในการปฏิบัติศาสนกิจของเราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และพระองค์นั้นคือผู้ที่ดียิ่งในบรรดาผู้ที่ชี้ขาดทั้งหลายคือผู้พิพากษาที่ดีที่สุด
พระองค์ทรงเที่ยงธรรมเป็นที่สุดไม่มีการลำเอียงแต่ประการใดนะทุกอย่างเนี่ยมอบให้อัลลอฮ์ตัดสินนะอันนี้ก็รวมถึงการที่เราเนี่ยมักจะไปหุกกลมนะบางอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องระวังนะเราสามารถที่จะเตือนกันได้บอกกันได้แต่เรื่องของการตัดสินเนี่ยเรามอบหมายให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินแต่เราพูดได้นะพฤติกรรมนี้ไม่ตรงตามที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกเอาไว้นะถ้ามีคำถามอะไรก็เรียนเชิญนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะอุบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์